บ้านเมืองก็จะล่มสลายไปนะครับที่นี่ก็คือพระราชวังบุเรงนองนะครับปีหรือ50ปีกว่าจะรวบรวมให้คนมาได้แต่ถ้าเราไม่เผาเดี๋ยวคนยกทัพมาอยู่และหลังจากรวบรวมกำลังได้เราจะยกทัพไปกินอย่างง่ายเพราะงั้นจริงเผาก็คือใส่อย่างนี้อ้าวตอนนี้นะครับทุกท่านรู้จักนะรูปถ่ายและหลังจากนั้นทุกท่านจะเข้าใจพระราชวังนี้สมัยก่อนพระราชวังนี้นะครับก็เต็มไปด้วยเสาไม้สักและลงรักปิดทองทั้งหมดเลยแล้วก็นะครับเป็นทองและฝังเพชรพลอยไว้เยอะมากๆและหลังจากนั้นครับตอนเมื่อ400กว่าปีนี้หน้าตาน่าจะเป็นอย่างนี้หลังจากนะริมนองของเรานี้ยิ่งใหญ่มากบริณองซึ่งพระชนกองอายุ66พรรษาและลูกชายของตนก็ขึ้นมาครองราชย์แต่ลูกชายของตนปกครองบ้านเมืองไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถูกลูกพี่สองกษัตริย์ตออูกับกษัตริย์ยะไข่สองเมืองนี้ร่วมมือกันยกทัพมาตีเมืองนี้หลังจากตีเมืองนี้เมืองนี้แพ้ไปตออูกับยะไข่ก็เผาปกครองทั้งหมดเลยของอะไรไม่ได้แบบเผาหมดและหลังจากเผาแล้วและหลังจากไม่เหลืออะไรหลังจากผ่านไป400กว่าปีรัฐบาลนะครับชาวบ้านมากรุ๊ปเจอของเก่าไปมอบให้รัฐบาล 4-5 รอบรัฐบาลจึงมาลื้อจึงเจอตอไม้สักอยู่222ตอจุดๆและหลังจากนั้นพระเทพก็ได้ข่าวที่พระเทพเสด็จมาตรงนี้และหลังจากนั้นก็ช่วยมาออกแผงจึงเอาเสาไม้ออกไปหนึ่งตอมาวางไว้ตรงนี้เสาปูนมาแทนที่เสาไม้ออกไปเสาปูนมาแทนที่เสาไม้ออกไปเสาปูนมาแทนที่ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นเสาเดิมเสาเดิมทุกๆที่แต่ว่าจากเสาไม้นี้เป็นเสาปูนสมัยก่อนตอนพบเจอเสาไม้แบบนี้ข้างล่างมีแผ่นไม้ยืนใช้ยาวยาวมากและทำสำหรับนะครับเขาบอกว่าจะเวลาแผ่นดินไหวคือจะไม่เฉียงไปเวลาน้ำต่างๆนี้ซุดตัวมาก็พระน้ำหนักตรงนี้เฉียงไปแบบนี้เพราะว่าตรงนี้มีพระน้ำหนักหลายพระน้ำหนักมาต่อกันอันนี้ก็คือเสาไม้สักโบราณนะครับที่เป็นร่องรอยของที่สร้างวังนะครับก็คือสร้างของพระราชวังบุเรงนองอันนี้ก็เขาเอามาวางโชว์ไว้นักท่องเที่ยวได้เห็นไว้แล้วอันนี้ก็คือเสาแม่สักนะครับดังนั้นจะรู้ว่าเสานี้มาจากที่ไหนก็ต้องดูที่อันนี้แหละครับก็คือมีการสลักปักชื่อไว้นะครับสลักชื่อว่าจากเมืองต่างๆที่ส่งไม้สักมานะครับก็คือส่งเสาตรงนี้มาจากเมืองไหนบ้างนะครับทุกเสาก็จะมีการแกะสลักชื่อของเมืองเอาไว้บัลลังก์สิงห์นะครับเป็นสถานที่ที่ว่าราชการของบุเรงนองนะครับอันนี้ก็คือจำลองขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ว่าราชการนะครับที่นี่ก็คือได้จำลองขึ้นมานะครับจำลองขึ้นมาใหม่มาตั้งไหนตั้งเลยอันนี้ก็คือเป็นราชรถนะครับที่เรียกปัจจุบันก็คือราชรถเป็นการจำลองรถในของบุเรงนองในสมัยก่อนนะครับถ้าสนุกไปเล่นน้ำเดี๋ยวนี้บุเรงนองก็ถอดเสื้อลงน้ำจะอีเรือของวังบุเรงนองเห็นไหมตอนนั้นเราไปอัคระออกองคระของบุเรงนองครับจำเบอร์บุเรงนองไหมครับเดี๋ยวจะมองให้ทุกท่านบุเรงนองก็คือนะตอนนี้ก็คือจะเป็นที่ว่าราชการทุกๆวันของบุเรงนองครับ
บรีนองจะนับนั่งบัลลังก์นี้บัลลังก์นี้เรียกว่าบัลลังก์พึ่งบัลลังก์พึ่งครับบัลลังก์พึ่งนี้เป็นที่บรรทมและเป็นที่นอนของทุกท่านครับเป็นที่นอนของกษัตริย์ทุกองค์ครับโอเคได้ไม่ต้องลงครับตรงนี้เป็นข้างคาวครับ10แล้วอันนี้อะไรของมือนี้เป็นครับก็คือมันจะมีสะพานไม้ข้ามไปฝั่งนู้นเป็นหอพระเมศีครับยาวไปทั้งหมดนะครับพระเมศีประสบครับแต่ตรงนี้ก็คือนะครับเป็นที่บรรทมของปริงนองปริงนองก็จะทำงานตอนเช้าตอนเช้าและก็ตอนกลางวันและหลังจากตอนเย็นก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วจะเดินไปหาพระเมศีก็จะไว้นะครับอันนี้คือในพระราชวังของปริงนองเวลาถวายตัวนะครับเวลาจะเข้าเฝ้าหลายท่านก็ถามผมว่าเวลาเข้าเฝ้าอ่ะเดี๋ยวบอกเรื่องที่เป็นจริง